สวัสดีค่ะมาพบกับครูสุกัญญานินดาหรือครูเมในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้มาเรียนกันในหัวข้อสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียนค่ะในแต่ละวันที่นักเรียนเดินทางจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนก็จะพบเจอสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนภูเขาถนนแม่น้ำลำธารรถสัตว์สิ่งของเครื่องใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทที่2สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะมารู้จักกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันค่ะได้แก่ดวงอาทิตย์ต้นไม้พื้นดินภูเขาและแม่น้ำค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาตินะคะต่อไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะได้แก่สัญญาณไฟจราจรถนนรถยนต์และสะพานค่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตนะคะความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างค่ะเรานำต้นไม้ที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยโต๊ะเก้าอี้กระดานใช้ถนนในการสัญจรและยังมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายที่นำมาสร้างมาใช้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตค่ะเมื่อนักเรียนทราบความหมายมาลองทดสอบความเข้าใจกันนะคะให้นักเรียนจำแนกว่าสิ่งของจากภาพต่อไปนี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะมีทั้งหมด5ภาพนะคะภาพที่1โทรศัพท์มือถือค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันค่ะต่อไปภาพที่2ค่ะดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะสวยงามมากเลยนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะเราจะมองเห็นดวงดาวในเวลากลางคืนนะคะต่อไปมาพบกับภาพที่3ค่ะเป็นภาพเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะแน่นอนค่ะเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นเดียวกับดวงดาวค่ะภาพที่4ค่ะเป็นภาพหินแร่ค่ะมาดูกันเลยค่ะภาพหินแร่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเช่นเดียวกับดวงดาวเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพบ้านอันแสนสวยงามค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะนักเรียนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งบ้านแต่ละหลังก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้มากมายในวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนไว้เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ